ดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่จอโลกเศรษฐกิจสุดสัปดาห์ในวันเสาร์กันนะครับนี่เป็นสัปดาห์ที่ทั่วโลกตกตะลึงกับราคาทองคำที่ตกลงต่ำสุดในรอบกว่า4ปีไปติดตามกันเลยครับเงินเหรียญสหรัฐเทียบสกุลสำคัญทั่วโลกทำสถิติแข็งค่ามากที่สุดในรอบ7ปีผลจากการใช้มาตรการ QE ของแบงก์ชาติญี่ปุ่นธนาคาร HSBC ชี้วิกฤตชุมนุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในเกาะฮ่องกงส่งผลกระทบต่อธุรกิจการค้าซบเซาลงต่ำสุดในรอบ3ปีธนาคารแห่งประเทศไทยตัดสินใจตรึงดอกเบี้ยระยะสั้น 2% ต่อเนื่องชี้เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3ฟื้นตัวล่าช้าเตรียมปรับลดเป้า GDP ประเทศไทยอีกครั้งในเดือนธันวาคมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยกลุ่มอุตสาหกรรมในภาพรวมจ่ายโบนัสลดลงเฉลี่ยปีนี้ที่ 2.5 เดือนในขณะที่จ่ายโบนัสสูงสุดถึง 8.8 เดือนท่านผู้ชมครับนั่นคือความน่าสนใจของข่าวสารที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้กันนะครับทีนี้ไปดูปัจจัยการลงทุนทั้งตลาดหุ้นทั่วโลกและในบ้านเรากันนะครับสัปดาห์หน้าความน่าสนใจก็จะเกิดขึ้นกับเรื่องราวของการลงทุนที่ต่างประเทศก่อนนะครับตลาดหุ้นต่างประเทศทั่วโลกนั้นจะกลับมาสู่ช่วงขาขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนแล้วครับเนื่องจากว่ารู้แล้วว่าแบงก์ชาติสหรัฐอเมริกานั้นยกเลิกมาตรการซื้อคืนพันธบัตรรอบที่3แบงก์ชาติยูโรก็ตัดสินใจกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องและที่สำคัญแบงก์ชาติญี่ปุ่นก็ใช้มาตรการซื้อคืนพันธบัตรเพิ่มขึ้นนะครับส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐสำคัญสัปดาห์หน้าอยู่ที่ยอดขายปลีกยอดใช้สิทธิสวัสดิการครั้งแรกของแรงงานในช่วงว่างงานนะครับเพราะฉะนั้นจากปัจจัยทั้งหมดจะส่งผลให้กับราคาน้ำมันและทองคำทั่วโลกเคลื่อนไหวกันอย่างไรจับตาไปที่ราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐเราอาจจะได้เห็นแกว่งลงต่ำสุดระหว่างวันที่70เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลครับขณะที่ระดับสูงสุดอาจไกลไม่เกิน83เหรียญส่วนราคาทองคำจับตากันต่อไปกับระดับที่อาจจะทำให้หนาวๆร้อนๆ 1,120 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ครับหากแกว่งถึงสูงสุดก็คงจะไม่เกินเพดานที่ 1,200 เหรียญสหรัฐนะครับทีนี้กลับเข้ามาดูเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยของการลงทุนในบ้านเรากันนะครับก็จะพบว่าการลงทุนสุทธิหุ้นไทยโดยเฉพาะชาวต่างชาติก็ควรจะกลับมาซื้อต่อเนื่องกันแล้วครับเพราะว่าเม็ดเงินลงทุนต่างชาติก็ทราบชัดเจนแล้วว่าแบงก์ชาติญี่ปุ่นนั้นใช้มาตรการ QE 3รวมไปถึงมาตรการของการกระตุ้นเศรษฐกิจจากแบงก์ชาติยูโรนะครับนั้นจะส่งผลให้กับดัชนีบ้านเราในสัปดาห์หน้าเป็นอย่างไรก็ต้องกลับมาดูครับโดยจับตาไปที่ระดับสูงสุด 1,595 จุดอาจจะได้เห็นและอาจจะมีเลยถึง 1,600 นั่นก็ต้องดูโอกาสกันนะครับส่วนด้านเงินบาทคงจะอ่อนค่าต่อสัปดาห์หน้าอาจจะได้เห็นฉิวเฉียดที่33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐหรือไม่ในขณะเดียวกันทองคำแท่งนะครับ 17,700 อาจจะเป็นกรอบการแกว่งตัวในตลอดของสัปดาห์หน้าก็เป็นไปได้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่จะเกิดขึ้นการลงทุนในสัปดาห์หน้าครับอ้อเพราะฉะนั้นวิทยุครอบครัวข่าวก็เตรียมจัดสัมมนาทิ้งท้ายในช่วงของปีนี้กันแล้วนะครับโดยในวันที่14พฤศจิกายนนะครับจะมีการสัมมนาเกิดขึ้นที่เรียกกันว่า CEO 2015เศรษฐกิจไทยสู่โค้งสุดท้ายก่อนเป็น AEC นะครับจะมี CEO ของบริษัทชั้นนำจาก4กลุ่มอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นดร.ก้องเกียรติโอภาสวงการจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสหรือว่าจะเป็น CEO ของกลุ่มธนาคารทิสโก้รวมไปถึง CEOของทางด้านบริษัทพราวเรสซิเดนซ์ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเจาะตลาดคนอาเซียนที่จะมาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย4 CEO นี้จะมาพบกันในวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนบ่ายโมงตรงถึงบ่าย4โมงเย็นที่โรงแรมสวิสเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกเป็นสัมมนาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ที่นั่งจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะต้องพิมพ์คำว่า CEO 2015ชื่อและนามสกุลของตัวท่านเองส่งไปที่ SMS 4838106ย้ำอีกครั้งนะครับพิมพ์คำว่า CEO 2015ชื่อและนามสกุลส่งไปที่4838106และรอการติดต่อกลับของทางเจ้าหน้าที่เพื่อจะแจกรหัสไปในงานวันนั้นเป็นงานสัมมนาฟรีเพราะฉะนั้นรีบด่วนส่งตอนนี้กันเลยครับและทั้งหมดนี้คือจอโลกเศรษฐกิจสุดสัปดาห์ในวันเสาร์พบกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ